แม่นยิ่งกว่าตาเห็นไอ้อภิสดาเล่าเรื่องสุดพีคให้หวยเพื่อนถูกลั่นเตรียมเปิดสำนักแม่นยิ่งกว่าตาเห็นไอ้อภิสดาเล่าเรื่องสุดพีคเตรียมเปิดสำนักหลังให้หวยเลขท้าย2ตัวตรงกับเพื่อนถูกแต่เพื่อนดันไม่ซื้อรวมถึงตนเองออกรางวัลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16ธันวาคม2563ซึ่งมีหลายคนดีใจรับเงินก้อนโตไปแบบจุกๆแต่ก็มีหลายคนต้องเสียน้ำตาเจ็บช้ำไปตามเคยเช่นเดียวกับนักแสดงสาวไอ้อภิสดาที่แคปบทสนทนาที่พูดคุยกับเพื่อนเมื่อวันที่14ธันวาคมที่ผ่านมาโดยเป็นการให้กำลังใจเพื่อนที่ชอบเสี่ยงโชคว่าต้องมีสักงวดที่ถูกหวยบ้างซึ่งไอ้บอกเพื่อนว่าจะซื้อเลข70จนเพื่อนถามกลับว่าเอามาจากไหนก่อนไอ้บอกไปตามตรงว่าดาวจนเพื่อนตอบกลับไม่มีหลักฐานอะไรและเสียเวลามากแต่งานนี้รางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดประจำวันที่16ธันวาคม63เลขท้าย2ตัวล่างดันออกเลข70ซึ่งตรงกับเลขที่ไอ้บอกเป๊ะจนเธอโพสต์เรื่องราวสุดพีคว่าเปิดสำนักดีกว่าให้หวยเพื่อนถูกแต่เพื่อนไม่เชื่อแม้แต่ตนเองก็ไม่ได้ซื้อเพราะลืมว่าวันนี้เป็นวันที่16ธันวาคม2563หรือต้องมาสายนี้ดีเพราะเพื่อนบอกว่าการซื้อลอตเตอรี่ก็เหมือนการเซียมซีดูกราฟชีวิตให้ชีวิตมีความตื่นเต้นเรียกว่าหลังจากนี้เรียกไอ้อภิสดาไม่ได้แล้วต้องเรียกเจ้าแม่ไอ้แทนซะแล้วขอบคุณอินสตาแกรมอภิสดา